การใช้งานโปรแกรมบีบอัดไฟล์70สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมป๊อกซ่าไอทีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้จะมาแนะนำการบีบไฟล์ .7z นะครับซึ่งมีรหัสผ่านใส่เข้าไปด้วยนะครับโดยปกติแล้วเราก็มักจะบีบไฟล์กันทั่วไปนะครับโดยที่ไม่ได้มีการป้องกันใดๆนะครับบีบเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้หรือว่าจะส่งให้กับผู้อื่นนะครับก็สามารถที่จะไปแตกไฟล์หรือคลายไฟล์กันได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าหากใครต้องการความปลอดภัยที่มากขึ้นนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องใส่รหัสผ่านให้กับไฟล์นะครับเพื่อจะได้มั่นใจว่าข้อมูลของเราจะมีความปลอดภัยซึ่งคนที่จะคลายไฟล์หรือแตกไฟล์ได้ก็จะต้องมีรหัสผ่านนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ยังจะใช้ข้อมูลชุดเดิมนะครับอยู่ที่ document เหมือนเดิมเลยนั่นก็คือรูปนะครับผมโฟลเดอร์รูปก็ให้ท่านผู้ชมเตรียมข้อมูลที่ต้องการจะบีบอัดให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเลือกข้อมูลได้แล้วก็กดปุ่มแอปพลิเคชันได้เลยครับ context menu ครับผม context menu หรือเมนูย่อยก็จะขึ้นมาเราก็จะเลื่อนลูกศรล่างหา70ซับเมนูครับopen and add to browse with play with add to when queue play in -zip sub menu เมื่อเจอแล้วก็ลูกศรขวาเข้าไปได้เลยครับเพิ่มเข้าเอกสาร .. สระ A เมนูนี้นะครับเพิ่มเข้าเอกสารเมื่อเจอแล้วก็กด enter เลยครับ C เพิ่มเข้าเอกสาร dialog C colon back เราก็จะเข้ามาสู่เมนูการตั้งค่าการเพิ่มเข้าเอกสารนะครับส่วนแรกที่เคอร์เซอร์เราอยู่ก็คือเป็นส่วนของชื่อไฟล์นะครับแล้วก็รวมถึงที่อยู่นะเราสามารถที่จะกำหนดได้นะครับซึ่งผมก็จะปล่อยให้เป็นรูปนะครับ blank รูป .7z selected นี่นะครับรูป .7z โอเค selected ผมเลือกไว้นะครับหรือท่านผู้ชมจะเปลี่ยนเป็นชื่อนะครับอะไรก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้โดยให้สื่อถึงข้อมูลที่อยู่ข้างในนะครับอย่าลืมนะครับชื่อ dot นามสกุลนะครับก็ยังเป็น 7z เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะแท็บไปที่การตั้งค่าของโปรแกรมนะฮะในการตั้งค่าทั่วไปก็จะใช้เป็นการตั้งค่าที่โปรแกรมแนะนำมาให้เลยนะครับหรือถ้าท่านผู้ชมจะปรับเปลี่ยนก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้นะครับ dot button โอเคผมกดแท็บไปเรื่อยๆนะครับรูปแบบการบีบอัดที่ต้องการใช้ colon combo box 7z collapsed โอเครูปแบบการบีบอัดนะฮะก็ยังใช้70นะครับผมเพราะว่าเราต้องการเป็นไฟล์สกุล70นะครับเดี๋ยวกดแท็บไปเลยอัตราการบีบอัด colon combo box 5 dash ปกติ collapsed อัตราการบีบอัดก็ตอนนี้เลือกที่5นะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเลยละกันนะครับผมต้องการที่จะบีบอัดแบบสูงสุดนะฮะผมจะเลือกที่9นะครับ9 dash ดีที่สุดนี่นะครับผมจะเลื่อนลูกศรล่างหรือกดปุ่ม end ก็ได้นะครับผมจะเอาเป็นแบบบีบไฟล์ที่เล็กที่สุดเลยนะครับก็จะเลือกหมายเลข9นะครับการบีบอัดที่ดีที่สุดครับผมโอเคเดี๋ยวเราแท็บไปเลยนะครับวิธีการบีบอัด colon combo box star lcma 2 collapse dot plus wall โอเควิธีการบีบอัดก็ยังใช้ค่าที่โปรแกรมแนะนำนะครับแท็บไปเรื่อยๆเลยครับขนาดดิกชันนารีขนาดอักษรขนาด solid block จำนวน cpu threads colon combo box star 8 collapsed โอเคนะครับจำนวน cpu thread นะครับหรือ core cpu แกนประมวลผลนะครับก็จะใช้8ละกันนะครับเอาตามที่โปรแกรมแนะนำแล้วก็ผมต้องการที่จะบีบไฟล์นะครับให้เร็วที่สุดนะครับผมแท็บไปเลยครับหน่วยความจำที่ใช้ในการบีบอัดขนาดไฟล์ที่ต้องการแบ่งพารามิเตอร์ตัวเลือก button การปรับปรุงที่ตั้ง combo ตัวเลือก group บีบอัดแชร์ไฟล์ delete files at การเข้ารหัส grouping ใส่รหัสผ่าน colon edit protected blank ครับผมเราก็จะแท็บมาเรื่อยๆนะครับจนเจอการเข้ารหัสนะครับแล้วก็ให้ใส่รหัสผ่านนะครับในส่วนนี้ก็คือพระเอกของเรานะครับเราต้องการที่จะใส่รหัสผ่านก็ใส่ที่ช่องนี้ได้เลยนะครับโดยปกติแล้วรหัสผ่านที่แนะนำกันทั่วๆไปนะก็อย่างน้อย8ตัวอักษรนะครับเป็นตัวอักษรผสมตัวเลขผสมเครื่องหมายพิเศษนะครับผมแต่ว่าในโปรแกรมนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่ได้น้อยกว่า8ตัวอักษรก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่เป็น10ตัวอักษรละกันนะฮะเป็น POKZA นะครับ POKZA POKZA นะครับ
star นี่นะฮะเขาก็จะไม่อ่านรหัสให้นะครับกดแท็บไปอีกนะครับใส่รหัสผ่านอีกครั้ง colon edit protected blank โอเคเนี่ยใส่รหัสผ่านอีกครั้งโอเคใส่รหัสผ่านอีกทีนึงนะครับ star โอเคนะครับก็ใส่ทั้ง2ช่องเลยนะแล้วก็กดแท็บไปเลยแสดงรหัสผ่าน check box not checked alt plus สระแอในปุ่มแสดงรหัสผ่านนะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับว่าจะเลือกหรือเปล่านะครับจริงๆตรงนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับอาจจะบางคนพิมพ์ไม่คล่องนะฮะอยากที่จะให้เขาแสดงรหัสผ่านในระหว่างที่ใส่รหัสผ่านอยู่นะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่มีผลกับการนำไปแตกไฟล์นะครับในส่วนตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะแสดงรหัสผ่านตอนที่แตกไฟล์แล้วนะครับโดยคนที่เอาไปแตกก็คือจะรู้รหัสผ่านนะฮะตรงนี้ไม่ใช่นะครับผมโอเคเมื่อทุกอย่างครบแล้วเดี๋ยวผมแท็บไปที่ปุ่มตกลงเลยนะครับวิธีการเข้ารหัสสร้างรหัสผ่าน check box not check ตกลง button กับผมค่าอื่นๆที่เราแท็บผ่านไปก็ส่วนมากก็จะปล่อยเป็นค่าพื้นฐานนะครับโอเคเมื่อเราพร้อมแล้วก็เริ่มสร้างไฟล์กันได้เลยนะฮะกด enter ที่ปุ่มตกลงนะครับ c colon backslash use รอสักครู่นะครับโอเคน่าจะมาแล้วนะครับรูป .7z 5 of 5โอเคนะตรงนี้ก็คือรูป .7z นะครับเราได้ไฟล์มาแล้วเดี๋ยวเราจะลอง enter เข้าไปดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ c colon backslash users โอเคนี่นะครับ selected เขาก็จะเปิดข้อมูลขึ้นมาฮะเดี๋ยวรูป semicolons ขนาด colon 493,736 semicolons ขนาดเมื่อถูกจัดเก็บ colon 492,256semicolons ดัดแปลเมื่อ colon 2023-01-2443 colon 11 semicolons ลักษณะประจำนี่ฮะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของเขานะฮะในกรณีที่เขาบอกว่า not selected นะฮะก็หรือว่าเขาเงียบๆนะครับผมให้เรากดลูกศรล่างนะเพื่อให้เขา selected นะฮะก็เวลาเราเข้ามาในไฟล์ที่บีบอัดนะครับเขาอาจจะไม่ได้เลือกในส่วนของโฟลเดอร์นะฮะเราจึงจะเป็นที่จะต้องเลื่อนลูกศรล่างนะครับหรืออาจจะลูกศรขวานะครับเพื่อที่จะเลือกโฟลเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเลือกแล้วเราก็สามารถที่จะ enter เข้าไปได้เลยนะข้าวซอยนี่นะครับหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวซอยโอเคอันนี้ก็เข้ามาเป็นปกตินะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่ได้เปิดด้วยโปรแกรม7zip นะครับก็สามารถที่จะนะครับผมกดแอปพลิเคชันนะครับที่ไฟล์ที่เราบีบอัดนะครับแล้วก็ไปที่7zip sub menu แล้วก็อาจจะเลือกเปิดด้วย7zip นะครับในกรณีที่โปรแกรมบีบอัดไม่ได้ตั้งเป็นค่าพื้นฐานนะครับแต่ในเครื่องของผมนะฮะได้ตั้งเป็นค่าพื้นฐานเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรม7zip เราก็สามารถจะ enter เข้าไปแล้วเขาก็จะเปิดให้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับ C colon back ถ้าเราสังเกตนะครับเราก็จะไม่เห็นความแตกต่างนะครับเอ๊ะก็ระหว่างใส่กับไม่ใส่นะก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะจริงๆตรงนี้ก็จะมีผลนะครับตอนที่เราแตกไฟล์นะครับเมื่อกี้เราเข้าไปดูไฟล์แล้วก็ผู้ที่ได้ไฟล์นี้ไปก็สามารถที่จะเข้าดูไฟล์ได้ปกตินะเขาก็จะเห็นในส่วนของข้างในไฟล์บีบอัดของเราว่ามีข้อมูลอะไรนะฮะแต่ว่าในตอนแตกนะครับหรือคลายไฟล์เขาจะถามรหัสนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองแตกไฟล์เลยนะฮะก็ไปที่รูป .7z นะฮะแล้วก็กดปุ่ม application context menu โอเคไปที่7zip sub menu ครับ open add 7 edit with note 7 dash zip sub menu 7โอเคกดเลยอีกแล้วลูกศรบนกลับมาลูกศรขวาเข้าไปเลยนะครับเปิดเอกสารผมจะเลือกเป็นแยกไฟล์ที่นี่แล้วกันนะฮะเปิดเอกสารแยกไฟล์ที่นี่สระแอโอเคนะเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าข้างในนั้นเขามีโฟลเดอร์นะครับก็ต่อให้เขาจะเอาแยกไฟล์ออกมานะก็ไม่เป็นไรนะครับไฟล์จะไม่กระจัดกระจายนะครับโอเคผม enter เข้าไปเลยใส่รหัสผ่านครับผมเราก็จะเข้ามาสู่หน้าการใส่รหัสผ่านก่อนที่เราจะคลายไฟล์นะครับตอนนี้เคอร์เซอร์ก็มาอยู่ที่ช่องใส่รหัสผ่านเดี๋ยวผมใส่รหัสเลยนะครับ POKZA POKZAโอเคเขาก็จะอ่านให้ปกตินะครับเดี๋ยวเรากดแท็บไปดูครั้งหนึ่งแสดงรหัสผ่าน check box check alt plus สระแอ
ครับผมก็โอเคหายสงสัยแล้วนะครับทำไมเขาถึงอ่านนะครับก็โดยปกติจะไม่อ่านนะฮะโดยการใส่รหัสผ่านปกติแล้วก็เขาก็จะอ่านว่า star 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 นะครับแต่นี่เขาอ่านให้นะเนื่องจากว่าโปรแกรม70นะครับได้ตั้งค่าให้แสดงรหัสผ่านนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อดีนะครับทำให้ผู้ที่อาจจะพิมพ์ไม่คล่องนะหรือว่าในการพิมพ์เนี่ยเราอยากรู้ว่าเราพิมพ์ตัวอะไรเข้าไปนะฮะเขาก็จะอ่านให้เราเลยนะตรงนี้ไม่มีผลอะไรนะครับผมก็ใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องนะครับแล้วก็แท็บไปที่ตกลงตกลงบัตรเมื่อเจอแล้วก็ enter เลยครับยืนยันการแทนที่ไฟล์ครับผมในส่วนตรงนี้นะครับยืนยันการแทนที่ไฟล์นะครับเนื่องจากว่าไฟล์ต้นฉบับนะครับนั่นก็คือเป็นรูปนะครับเป็นในส่วนของข้อมูลรูปเรามีอยู่แล้วนะครับโปรแกรมจึงได้ถามว่าคุณต้องการที่จะทำอะไรนะฮะเดี๋ยวผมเลือกแทนที่ทั้งหมดนะครับใช่ทั้งหมดบัตรนะครับไปที่ปุ่มใช่ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะแทนที่ข้อมูลใหม่ลงไปนะฮะเดี๋ยวผมกด enter เลยนะครับ .c:\backslash รอสักครู่เรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมก็ทำการคลายไฟล์แล้วนะครับถ้าเราใส่รหัสได้ถูกต้องนะครับโปรแกรมก็จะคลายไฟล์ให้เราปกตินะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเครื่องของท่านผู้ชมนะครับไม่ได้มีข้อมูลที่ซ้ำกันนะครับเขาก็จะทำการคลายไฟล์ให้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมเนื่องจากว่าเครื่องของผมเดิมก่อนที่เราจะบีบไฟล์นะครับเรามีข้อมูลชุดนี้ไว้อยู่แล้วนะครับเขาเลยถามเราขึ้นมานะครับเดี๋ยวแล้วถ้ารหัสผิดนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับสาธิตให้ดูนะเราไปที่รูปเหมือนเดิมนะสมมติว่าเราใส่รหัสผิดนะเราไม่รู้รหัส context menu open add 7 edit with 7 dash zip sub menu 7โอเคเปิดแยกไฟล์ที่นี่เหมือนเดิมนะเปิดแยกไฟล์แยกไฟล์ที่นี่ใส่รหัสผ่านผมลองใส่รหัสผิดแล้วกันเอาเป็น ppp แล้วแท็บไปที่ตกลงนะแสดงรหัสผ่านตกลง button 0% กำลังแยกไฟล์ c:\backslash users back ออก button ครับผมกรณีที่รหัสผิดนะครับเขาก็จะมาที่ปุ่มออกเลยนะครับแล้วเวลาเดี๋ยวเรากดแท็บไปเลยนะรูป backslash หมูแดดเดียว2 .jpg list แล้วก็เขาจะมีข้อมูลนะครับให้เราอ่านเดี๋ยวผมลองเลือกอ่านสักนิดนึง1 semicolons c:\backslash u 2 semicolons ข้อมูลในไฟล์บีบอัด tick รูป backslash ข้าวซอย .jpg tick ผิดพลาดรหัสผ่านไม่ถูกต้อง question 2 of 44 semicolons ข้อมูลในไฟล์บีบอัด tick รูป backslash หมูแดดเดียว2 .jpg tick ผิดพลาดรหัสผ่านไม่ถูกต้องครับผมในส่วนรายการที่เขาแสดงตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกถึงไฟล์นะครับที่อยู่ข้างในว่าเขาพยายามแตกแล้วนะครับแต่ว่ารหัสผิดพลาดนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลของแต่ละท่านเลยนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็แท็บมาที่ปุ่มออกเลยนะฮะออก button alt plus แต่โดยปกตินะครับถ้าเราไม่ได้เลื่อนอ่านข้อมูลนะครับหรือความผิดพลาดที่เขาแสดงขึ้นมานะครับแล้วเขามีปุ่มออกตรงนี้ก็ให้เรารู้ได้เลยว่ารหัสผิดนะฮะรหัสผิดหรือว่าไฟล์ไม่สมบูรณ์นะฮะอันนี้ก็ต้องไปหาสาเหตุกันอีกทีนึงครับว่าเป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยวเรากดออกเลยนะฮะ enter ไปเลยที่ปุ่มออกนะครับ c:\backslash ก็จะย้อนกลับมาที่หน้า document นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเพิ่มรหัสผ่านนะครับให้กับไฟล์ bibat.7z นะครับก็จะทำให้ข้อมูลของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ผู้ใช้นะฮะสามารถที่จะเข้าดูข้อมูลในไฟล์ bibat ได้นะฮะแต่ไม่สามารถที่จะคลายไฟล์ได้นะถ้าไม่รู้รหัสนะครับผมก็สามารถที่จะนำไปใช้นะครับกันได้นะครับก็เดี๋ยวไว้มาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ